ครับสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีครับจริงนะจริงครับได้ตังค์เปล่าได้ก็มีนะจริงเหรอแบ่งบ้างนะได้ตัวไหนบ้างล่ะฮะก็ช่วงนี้คุณกลุ่มรับเหมาอย่างพวกมาวันรัตสเตคอนค่ะแล้วก็มีหุ้นประกันอย่างไทยลีตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นหุ้นเล็กแต่ว่าก็น่าจะสวนทิศทางตลาดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลก็น่าจะทยอยออกมากลุ่มรับเหมาก็ยังไม่ได้เล่นกลุ่มปกติเล่นกันมาเยอะแล้วนะครับให้หุ้นเด็ดมาเลยตัวไหนตลาดปิดละดูนวลรัตน์เด็ดตัวย่อนะได้ตามมานาน NWR นะคะครับแล้วก็จะมีหุ้นเจโก้อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเดี๋ยวจะพึ่งพี่เอาตัวบางตัวก่อนเดี๋ยวตามไม่ทันเยอะเงินไม่พอเดี๋ยวนะงั้นตัวนวรัตน์นี่เท่าไหร่ดีครับตัวนิดเดียว95 สตางค์อ่ะนี่95 สตางค์อยู่นะครับค่ะ95 สตางค์นี้ซื้อที่เท่าไหร่สต็อปลอสที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ95สต็อป92ซื้อ95นะคะ95 สตางค์ใช่โอเค stop loss 92ครับผมต้านพี่ล่ะคะเอาหมดเลยต้านละแนวต้านด้วยครับต้องดูบาทนึงก่อนแล้วก็ดูสักบาทนึงแล้วก็บาท10นะครับโอ้โหต้องทยอยดูนิดนึงว่าบาทนึงแล้วแรงขายออกไปได้ไหมนะครับถึงบาท10สตางค์นะคะเอาบาทนึงก่อนเอาบาทแรกก่อนเอาบาทแรกก่อนเอาให้ได้ก่อนนะครับได้10%นะใช่พรุ่งนี้เปล่าคะก็สัก3 วันแล้วกันมีการต่อรองราคาเอา3 วันนะคุณไก่อะไรจะวันเดียวเอาก็เคยให้มาแล้วบางวันนี้แบบฟืดเลยนะไม่สามารถซื้อได้ก็มีตัวก็มีเซฟโก้นะเซฟโก้แฟร์เอเชียพัฒน์ให้ตัวย่อไหนเซฟโก้ตัวย่ออะไรนะครับ SEAFCO อันนี้ที่เจาะใช่ไหมเจาะรากใช่ไหมเจาะไม่ใช่เจาะรากเขาเรียกผู้สร้างฐานรากรถไฟฟ้าโอเคขอโทษดิไม่ใช่เจาะรากฝันโดนฟันฟันขาดเจาะรากฝันแหมคารมนะจ๊ะคารมนะจ๊ะโอเคซิฟโก้นะคะ SEACO รถไฟฟ้าน้องสายสีเขียว10 ล้านนะราคายังไงนะคะพี่แล้วเรารับยังไงดีครับราคายังไงดีเหรอS ราคาวันนี้แรงไปนิดนึงมาพักสัก4.36แล้วกันขึ้นมาตั้ง 5% เนาะพี่ไก่เดียวจอดทยอยอ่อนมาพยายามรับละเพราะว่าตัวนี้มีลุ้น5 บาทนะโอ้ได้อีก50 ตังค์นะคะเดี๋ยวต้านใช่ไหมคะพี่ไก่ต้านแรก5 บาท5 บาทเนาะได้อีก50 ตังค์ไปก็เอาตามแฟร์ของบริษัท5.80 บาทโอ้โหแม่เจ้าต้านห่างกันมากเลยบาทหนึ่งเลยนะพี่ไก่ถ้าได้เอาทีละสเต็ปกันค่ะค่ะพี่มี stop loss ไหมครับอะไรนะ stop loss ครับ stop loss ก็4.9 stop loss นะคะ4.9ไม่ใช่ครั้งนี้มัน4.4ให้รับ 4.36 stop 4.26 4.26ครับผมค่ะครับเอามาใครเอามันกับพี่ไก่4.26เอาสิไม่เอาจะเข้ารายการแล้วอันนี้ชัวร์นะถ้าไม่ถูกล่ะไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันโอเคจริงๆด้วยนะมันเงินของคุณไม่ใช่เงินของเราเนี่ยรักเต้ต้องรักษาเงินตัวเองค่ะใครจะรับผิดชอบแทนนะเออชัดเจนดีนะพี่น้องการแนะนำของนักวิเคราะห์ทุกท่านนะคะเอาต้องรับผิดชอบในตัวเองเท่านั้นแหละใครอยากรับผิดชอบอ่ะชัดเจนดีเนาะได้ก็ได้ไปเสียก็ว่ากันไปได้ก็ได้ไปใช้เองเสียก็เสียเองเองก็2ตัวใช่มั้ยคะพี่ไก่นวรัตน์กับซิฟโก้ซิฟโก้นี่มาตามฤดูกาลหรือว่ามาตามสตอรี่อะไรมั้ยคะเซฟโก้ค่ะเซฟโก้มาตามฤดูกาลแล้วก็ดูเรื่องของกลุ่มรับเหมาตอนนี้ก็มาจริงๆรับเหมาหลายตัวอย่างสเตคอนก็มาITD CK เนี่ยก็พักฐานมาพอสมควรละจริงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าทางบริษัทมองว่าเซฟโก้กับนวรัตน์เนี่ยแล้วก็
จะตัวโดยเฉพาะเซฟโก้เนี่ยมีอัพไซด์เยอะก็เลยแนะนำเซฟโก้ครับค่ะมาฟีเจอร์นอรัสก็เทรดดิ้งไปเทรดดิ้งเนาะฟีเจอร์มาพี่ฟีเจอร์แกว่งตัวแคบเพิ่งจะมาเบรกเมื่อสักครู่นี้เองค่ะคงบ่ายนี้คงไม่ทันเพราะว่าช่วงพรุ่งนี้เนี่ยคงต้องดูตามตลาดแต่ว่าโดยภาพรวมให้ไกด์ไว้อย่างนี้ว่าภาพรวมตลาดส่วนใหญ่เนี่ยยังทรงยังไม่เสียนะกว่าเส้น50ยังยืนอยู่เหนือ 1,200 แล้วก็สามารถยืน 1,230 ได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วออนตัวลงมาก็ย่อลงมารองอันนี้กรอบการแบ่งตัวของเขาเนี่ยจะประมาณ 6-8 จุดเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนย่อลงมา6-8 จุดเนี่ยก็เข้าไปลองได้แล้วก็รีบาวด์เส้นสั้นประมาณ4จุดออกนะครับก็ชัดเจนแต่บ่ายนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าถ้าช่วงกลางวันเนี่ยช่วง4-1 4-2 เนี่ยลองไว้4-5 4-5 50ก็ให้ออกหมดแล้วล่ะนะครับไม่ให้อยู่แล้วก็ปิดตลาดแล้วไม่หีบของกลับบ้านนะครับได้ค่ะพี่ไก่ขอบคุณนะคะครับโชคดีครับสวัสดีครับ